เป็นไงครับโค้ชวันนี้เปิดบ้านเสมออีกแล้วก็ต้องมาเสียดายมากครับเพราะวันนี้เราหวังอย่างมากว่า3แต้มแต่ทีนี้เนื่องจากว่าในหลายอย่างในทีมไม่พร้อมเพราะว่าแบ็คซ้ายเราติดทดแบนอยู่แล้วก็ถึงเซ็ตซ้ายคนเก่งเซ็ตบูดิ้งไม่ยากเยอะหักก็ต้องรออีกแมตช์สองแมตช์เราคิดว่าแมตช์ทันใจน่าจะกลับมาได้แล้วก็ตำแหน่งตัวรุ่นเนี่ยติดทดแบนพอดีก็ยอมรับว่าเราเหมือนเดิมครับเราได้ประตูแล้วเรารักษาสกอร์ได้ก็พยายามแก้ไขต่อไปครับผมยอมรับว่าอย่างสตูลมาดีครับวันนี้ในครึ่งแรกเนี่ยยอมรับว่าเราเป็นรองแต่ในครึ่งหลังเนี่ยแค่ครับเด็กคนตั้งใจเล่นก็ทำให้ได้ประตูโทษแล้วก็หวังครับเพราะว่าเรารักษาสกอร์ได้ครับครับผมขอบคุณมากครับ